สวัสดีค่ะเทปนี้เราอยู่กันที่ร้านตับส้มหนุ่มเส้นนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงบานจังหวัดน่านอาหารก็จะมีทั้งประเภทส้มตำยำนะคะยำทั้งหลายทั้งแหล่เลยค่ะร้านจะอยู่ข้างๆกับโรงเรียนบ้านสุขกรนะคะอำเภอเชียงรายค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในร้านกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศในร้านนะคะสวยงามเลยค่ะตกแต่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเล็กโทอินดี้หรือว่าวินเทจอารมณ์รวมกันเลยทั้งสามเลยเนาะหืมสวยค่ะเนี่ยเหมาะกับการถ่ายรูปลงโซเชียลมากเลยตกแต่งแบบนี้เข้ากันเขาใช้ถาดสังกะสีเป็นลายๆแบบนี้ค่ะแขวนกับฝาผนังดูสวยงามอ่ะนี่จ้าอาหารของเราที่สั่งมาทั้งตำแซลมอนยำรวมทะเลตำคอหมูย่างตำหลวงพระบางแล้วก็ต้มแซ่บหมูค่ะตำแซลมอนค่ะตำไทยแซลมอนนะคะแซลมอนจุกๆเลยแค่129บาทได้เนื้อแซลมอนแบบชิ้นโตๆยำรวมทะเลนะคะมาเป็นถาดเลยค่ะตำคอหมูย่างค่ะมีสันน่ากินมากว้าวนะคะเป็นกุ้งถังทะเลเดือดค่ะไซส์เล็ก129บาทไซส์ใหญ่199บาทนี่ค่ะยำนะคะมีให้เลือก2แบบค่ะทั้งยำใส่ปลาและยำไทยนะคะร้านตับส้มหนุ่มเส้นนะคะเป็นภาษาเหนือค่ะตับส้มเนี่ยแปลว่าส้มตำค่ะเรียกว่าตำส้มแล้วก็ถ้าเป็นขนมเส้นก็คือขนมจีนนั่นเองค่ะแต่ภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าขนมเส้นแต่เรียกง่ายก็คือขนมเส้นนะคะเรียกแบบเป็นคำสั้นๆแบบนี้ค่ะขอแจ้งพิกัดร้านตำส้มขนมเส้นอีกทีนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะอยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านสุกรค่ะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะแวะมากันนะคะ